ลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรรวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยต่างสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในชุดสุภาพไว้ทุกสีดำนอกจากนี้สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ตุลาคม2560ถึง14ตุลาคม2560ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีในวันที่13ตุลาคม2560เวลา 17:00 นและวันที่14ตุลาคม2560เวลา 10:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย